สวัสดีค่ะสวัสดีครับมารีวิวขนมกันต่อนะคะเมื่อวานได้แค่พวกสแน็คขนมกรุบกรอบแล้วก็บิสกิตนะคะแต่ยังคงเหลือบิสกิตอีก2ตัวนะคะที่เมื่อวานมันไม่มีขายก็เลยไม่ได้ซื้อมาแต่วันนี้ไปหาซื้อมาได้แล้วนะคะเป็นบิสกิตที่คนไทยน่าจะเคยได้กินถ้ามาอินเดียหรือว่าอาจจะเคยซื้อจากร้านนะคะได้แก่ตัวนี้ค่ะ Mary Gold เป็นบิสกิตแบบรสจืดนะคะแผ่นกลมๆใหญ่ๆตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ที่ไทยก็มีขาย Oreo จุ่มนมบิดจุ่มนมเข้าปากตัวนี้นะคะแล้วก็ถึงตามันทอดทั้งหลายที่อินเดียมี6รสนะคะก็เดี๋ยวจะแกะไปทีละถุงเลยเนาะบิสกิตเอาไว้ก่อนเราเล่นมันฝรั่งก่อนรสแรกนะคะรสแรกที่จะแนะนำก็คือตัวนี้ชื่อ Magic Masala ซองสีน้ำเงินนะคะตัวนี้จะเป็นรสชาติแบบส่วนใหญ่คนอินเดียจะชอบคือชอบมากที่สุดคือรสนี้นะคะเป็นรสมาซาล่าผสมมาซาล่าหลายชนิดคือแซ่บของเขาว่างั้นแล้วทีนี้เราก็จะต้องให้คนกินนะคะสาธิตให้ดูว่ามันแซ่บขนาดไหนวิแกะไม่ออกมาจะหยิบให้เพราะว่าถ้าให้ลูกจกเองแล้วมันจะเสียถุงเนาะแซ่บไหมลูกแซ่บบอลบอลลูกแซ่บตกลงเป็นแซ่บหรือแสบไม่รู้นะคะถุงที่สองคือ Spanish Tomato Tangoก็คือรสมะเขือเทศว่างั้นสีแดงคนชิมก็แบบนะชิ้น2ชิ้นแผ่น2แผ่นพอความที่เป็นรสมะเขือเทศนะคะมันฝรั่งก็จะออกสีแดงแบบนี้มีหลายรสเดี๋ยวคนกินจะจุกนะคะรสที่3รสเกลือค่ะเกลืออย่างเดียวคลาสสิกซอร์เบทคนกินกินไม่ทันทันไหมรสที่4ชิลลี่เลมอนก็คือตัวนี้จะออกใส่มะนาวนะคะจะออกเปรี้ยวเผ็ดรสที่5นะคะซาวครีมและหัวหอมอเมริกันสไตล์ครีมแอนด์ออนเนียนก็คือใส่ครีมแล้วก็หัวหอมนะคะอันนี้ก็จะออกเปรี้ยวเหมือนกันค่ะซาวครีมอ่ะเนาะครีมเปรี้ยวตัวนี้ชื่อ West Indie Hot and Sweet Chili รสนี้ไม่เห็นก็ไม่เคยกินเหมือนกันก็คือเป็นรสพริกแต่หวานน่าจะประมาณน้ำจิ้มไก่บ้านเราน่าจะรสชาติประมาณนั้นทั้งเผ็ดทั้งหวานไหนถามคนกินซิหวานไหมหวานไหมหวานเห็นไหมบอกแล้วน้ำจิ้มไก่อ่ะแล้วก็มันฝรั่งครบ6รสไปแล้วนะคะคนกินแล้วก็บอกรสชาติเรียบร้อยทีนี้มาถึงบิสกิตบิสกิตตัวนี้เป็นบริษัทบริเตนนะคะยี่ห้อ Marigold ข
ขายดีที่สุดบิสกิตทั้งหลายทั้งปวงที่มีในอินเดียยี่ห้อนี้ขายดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นบิสกิตที่ไม่มีรสชาติอะไรไม่ได้ปรุงแต่งอะไรก็คือเป็นเพลนมีรสหวานนิดนึงเท่านั้นเองเหมาะสำหรับกินกับน้ำชามาซาลาชัยนะคะอร่อยมากถ้ากินกับแมรี่โกลต่อไปตัวเนี้ยโอริโอเด็กๆชอบมากจะว่าไปเด็กทั่วโลกเลยมั้งที่ชอบโอริโอเนี่ยที่ไหนที่นั่นสิบิสกิตสีดำๆข้างในเป็นไส้ครีมแต่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายครีมนะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่ก็มีแต่อันนี้เป็นแบบคลาสสิกก็คือตัวดั้งเดิมสีขาวนะคะครีมด้านในกินไปลูกกินไม่หยุดรีวิวเสร็จอิ่มเลยนะคะคนรีวิววันนี้ลูกสาวไม่อยู่นะคะเขาต้องไปติวชั่นไปเก็ตติวชั่นวันนี้ก็เลยมีคนเล็กมารีวิวนะคะอิ่มยังลูกฮะไม่อิ่มไม่อิ่มแล้วไปกินต่อหลังจากตัดคลิปแล้วกันนะคะก็ครบวันนี้รีวิวมันฝรั่งแล้วเนาะเอาแค่ยี่ห้อเลสยี่ห้อเดียวแล้วกันเพราะว่ามันจะยังมีอีกหลายยี่ห้อที่เขาออกมาใหม่แต่ว่ายังไงเลสก็ยังครองตลาดขายดีที่สุดอยู่ดีแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ